วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยนะคะวันนี้พบกับดิฉันกุลธิดาชวนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้แน่นอนนะคะยังคงอยู่กับประเด็นในเรื่องของเพื่อไทยกับก้าวไกลนะคะที่เราได้เห็นว่าในหลายๆโพล2พรรคนี้เนี่ยโอ้ก็ถือว่าคะแนนเนี่ยพุ่งแรงมาเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะสลับกันไปสลับกันมานำแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทางคุณพิธาที่มีคะแนนนำทางคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็คุณเศรษฐาแต่อันนี้คือคะแนนนิยมในตัวบุคคลนะคะเพราะถ้าเราไปดูในส่วนของคะแนนพรรคเนี่ยก็จะเห็นว่าเพื่อไทยเนี่ยยังคงนำก้าวไกลอยู่เพียงแต่ว่าคะแนนนิยมเพื่อไทยเนี่ยก็มีความลดลงเหมือนกันและคะแนนของก้าวไกลเนี่ยก็มีความเพิ่มขึ้นซึ่งหลายคนก็เลยมองว่าถ้า2พรรคนี้รวมกันเนี่ยโอ้สบายแลนด์สไลด์แน่ๆหมายถึงฝ่ายประชาธิปไตยนะคะแต่มีบางท่านได้ออกมาเตือนว่าการที่เพื่อไทยกับก้าวไกลแข่งกันแบบนี้เนี่ยในท้ายที่สุดค่ะบางเขตบางพื้นที่ที่คะแนนเนี่ยมีความใกล้เคียงกันอันดับ3อาจจะชนะไปก็ได้ซึ่งผอ.นิดาโพเนี่ยก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะว่าตาอินกับตานาแข่งกันท้ายที่สุดตาอยู่เอาไปกินจ้าเรื่องนี้คุณพเดชก็เห็นเช่นแบบนี้นะคะแล้วก็เคยวิเคราะห์มาในก่อนหน้านี้แล้วด้วยเดี๋ยวเรามาขยายความกันนะคะกับทางคุณพเดชภูริปฏิพันธ์หรือว่าพญาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชคะคือถ้าเราไปดูคะแนนโพในตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าประชาชนอาจจะรู้สึกสบายใจคือเขาอาจจะไม่ได้หมายว่าเพื่อไทยจะนำหรือก้าวไกลจะนำแต่เขาอุ่นใจเลยว่าอุ๊ยประชาธิปไตยทั้งเพื่อไทยก้าวไกลคะแนนดีมากเลยสบายแล้วอย่างนี้ฝ่ายประชาธิปไตยตั้งรัฐบาลแน่นอนฝ่ายประชาธิปไตยแลนด์สไลด์แน่นอนแต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมคะคุณพเดชคือเราเคยพูดในรายการนี้แล้วใช่ไหมว่าวันนี้สามพรรคที่อยู่ในฝั่งเลือกตั้งในฝั่ง500นะสามพรรคในฝั่ง500เนี่ยที่ต่อสู้กันอยู่เนี่ยมันจะมี1 2 3อยู่ละไม่มี4 4 5มันไม่ใช่ตัวประกอบแล้วมันมี1 2 3ที่ที่เราเก่งกันว่าจะเป็นคนที่มีจำนวนมากขึ้นค่ะนะเพื่อไทยไม่ต้องพูดถึงนะมันโดดเด่นมาตั้งแต่ต้นละนะว่าจะมีอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงี้งั้นนะเต็มที่เมื่อก่อนก็บอกพูดตามที่ตามมาเนี่ยคือภูมิใจไทยยังไงนะคะที่จะตามหลังเพื่อไทยมาเนี่ยในจำนวนที่มีจำนวนเก้าอี้นั่งในรัฐสภาเนี่ยตามหลังมาเนี่ยพรรคที่2คือพรรคภูมิใจไทยใช่นะแล้วพรรคที่3ก็ยังไปดูอีกก้าวไกลตอนนั้นยังอยู่ข้างล่างกว่าเลยนะคิดว่าเมื่อมันเป็นการเลือกตั้งแบบมีปาร์ตี้ลิสต์แค่100คนเนี่ยพรรคก้าวไกลก็พรรคก้าวไกลก็จะน่าไปอยู่ที่ประมาณ20กว่าคนไม่มีพื้นไม่มีผู้แทนเขตก็ต่ำต้อยไม่ต้องมาเข้าอันดับ1 2 3นะพรรคเพื่อไทยก็โดดเด่นมากแต่หลังจากที่การต่อสู้ทางการเมืองการหาเสียงได้เกิดขึ้นมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าพรรคที่เรามองต่ำสุดอย่างที่เราพูดเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะกลายเป็นพรรคที่ขึ้นมาหายใจตัววันนี้ในโพลก้าวไกลสูงกว่าภูมิใจไทยไปแล้วใช่ในโพลถูกไหมใช่ปัญหาอยู่ตรงนี้ปัญหาคือทั้งพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยวันนี้ใช้กระแสเป็นหลักใช้กระแสเป็นหลักขณะที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาใช้วิธีการเลือกตั้งทางการเมืองหรือว่าจะใช้ทรัพยากรทางการเมืองสนับสนุนผู้แทนเขาเป็นผู้แทนเก่าทหารเจนศึกนักรบทหารผ่านศึกนะแล้วก็ได้เตรียมการเลือกตั้งตั้งแต่ก่อนปี62ค่ะแล้วก็ชนะเป็นผู้แทนแล้วในอีก4ปีเขาก็ทำงานการเมืองมาตลอดเพราะนั้นไอ้เส้นลากแก้วลากฝอยเขาเพื่อจะที่เป็นคะแนนเนี่ยมันเป็นกันมันถูกจัดเป็นระเบียบไว้นานแล้วนะมันถูกจัดเป็นระเบียบจนเรียกว่าเขาประเมินว่าเขาจะได้120ที่นั่งเมื่อเขาพูดตอนแรกใช่ถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อดูตามเพดานของผู้แทนเก่าที่เขาสะสมไว้แล้วเนี่ยเขาประเมินตรงนั้นได้นะแต่พอหลังจากที่เข้าสู่บรรยากาศการเลือกตั้งเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้วิ่งมาแบบว่าปูคะแนนจนเรียกว่าคะแนนกระแสเนี่ยท่วมไปเลยท่วมท้นไปเลย
พรรคภูมิใจไทยก็ลงมาต่ำกว่าระดับน้ำเพราะกระแสมันท่วมพ้นนะเหมือนน้ำป่าบ่ามาเนี่ยนะจงโจจังโจไอ้ที่ตั้งอยู่เป็นบ้านเป็นเสาถูกน้ำท่วมหมดค่ะนะก็โอเคเหตุการณ์ถ้ามันเป็นอยู่อย่างนี้จนถึงวันเลือกตั้งมันก็จบค่ะเพื่อไทยจะไปแลนด์สไลด์300 200เขาก็แล้วแต่เขาไปแน่ค่ะแต่มันไม่ใช่เพราะก้าวไกลเขาสู้เป็นเขาสร้างกระแสตลอดค่ะวันนี้เมื่อทั้งพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีกระแสเท่าเทียมกันคะแนนที่พรรคก้าวไกลได้คือคะแนนที่ลดหายไปจากพรรคเพื่อไทยใช่เขายิ่งได้มากเท่าไหร่เพื่อไทยก็ลดลงเท่านั้นใช่ค่ะเมื่อสองคนเนี่ยมันดึงคะแนนกันมาจนเรียกว่าจนเกือบมาบาลานซ์กันเนี่ยพรรคที่อยู่พรรคที่รอที่สามเสาตอไม้ตอไม้อยู่พรรคที่ถูกจัดตั้งไว้แล้วมันจะโผล่น้ำขึ้นมาเพราะน้ำมันลดลงจนตอโผล่ค่ะพอตอโผล่ขึ้นมานี่เขาก็จะได้อดีตผู้แทนเป็นร้อยคนได้ใช่ไหมฮะค่ะเขาก็อาจจะมีผู้แทนขึ้นมา70 80 90ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อทั้งสองฝั่งที่เป็นขณะเดียวกันพรรคอย่างประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติพลังที่มีผู้แทนเก่าๆพวกนั้นเขาก็จะมีโอกาสในการต่อสู้ขึ้นมาเพราะกระแสมันลดลงนะกระสุนหรือทรัพยากรในการหาเสียงก็จะโดดเด่นขึ้นมามันก็อาจจะทำให้ทั้งสองพรรคเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยลงมาต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาโอหรือใกล้เคียงแต่นี้พอมันลงมาถึงประมาณ250ต้นๆมันก็จะมีกรณีย้ายก็มีเกิดไม่สนับสนุนขึ้นมามนะปัจจัยต่างๆมันจะเข้ามาแทนที่นะคุณไม่สามารถจะควบคุมคนเหล่านั้นเนี่ยให้อยู่ตรงนี้ได้เพราะกฎหมายเอื้อให้พวกเขาเดินได้พรรคก็จะสูญเสียคนอีก 10-20 คนไปโดยเป็นปกติค่ะนะเพราะเขาเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาเล่นเพราะอยากเป็นผู้แทนไม่ได้เล่นเพราะอยากเป็นประชาธิปไตยมันมีคนอีกพวกหนึ่งมาเล่นเพราะต้องการจะสร้างเป็นอาชีพเพื่อปกคุ้มครองธุรกิจของเขาค่ะนะคนจำนวนหนึ่งมาเล่นการเมืองเพื่อคุ้มครองบริษัทที่เขาอยู่ในจังหวัดเขาเหล่านั้นเนี่ยจะพร้อมที่ไปอยู่กับอำนาจรัฐเพื่อให้ธุรกิจเขาเนี่ยไปต่อได้ค่ะเพราะถ้าเขาไม่ไปคู่ต่อสู้ในนั้นไปแทนเขาก็จะกลายเป็นผู้เสียหายในทางธุรกิจผลประโยชน์ตรงนี้มันกำกับอยู่นะเพราะนั้นเมื่อถ้าเผื่อกระแสเนี่ยมันถูกแย่งกันจนลงมาเป็นระดับต่ำๆเหมือนเวลาน้ำท่วมเขื่อนเราเห็นไหมตอนน้ำท่วมเขื่อนใหญ่เนี่ยชาวบ้านจมน้ำเขาแก้กับปัญหาด้วยการรื้อกำแพงถูกไหมเพื่อให้น้ำเนี่ยไปท่วมไปอีกฝั่งหนึ่งเฉลี่ยน้ำเพื่อจะลดจำนวนน้ำท่วมในบ้านเขา อย่างตอนน้ำท่วมใหญ่ปี53อะไรก็ตามแต่เนี่ยเราจะเห็นว่าทุกชาวบ้านออกมารื้อคันกั้นน้ำไม่เหตุผลที่เขาอยู่เหนือน้ำแล้วเขาจะจมแล้วในข้างล่างแห้งผักเขาถือว่าเป็นการเอาเปรียบเขาก็ไปรื้อใช้จอบเสียมไปรื้อต้องนั่งเฝ้าระวังกันลักษณะนี้ก็เทียบกับทางตอนนี้ก็คล้ายๆกันว่าวันนี้เมื่อน้ำมันถูกไม่หายท่วมไอ้ตอไม้ก็ดีอะไรที่เตรียมจัดตั้งไว้เนี่ยมันก็จะโผล่พ้นน้ำมาก็หมายถึงจะได้มีเก้าอี้เพิ่มขึ้นในกลุ่มพวกนี้ทุกพรรคมีโอกาสหายใจทันทีที่จะเบิกบานขึ้นมาแล้วถ้ามันเกิดเบิกบานเกิน250ค่ะเราก็จะได้รัฐบาลเก่าหรือคนชุดเก่ามาเป็นรัฐบาลเพราะเหตุนี้ใช่ไหมคะทำให้เพื่อไทยเขาเลยต้องมีแคมเปญว่าแบบเลือกให้ชนะขาดเลือกอย่างมียุทธศาสตร์อะไรทำนองประมาณนี้ก็เหตุผลไม่เทใจไม่แบ่งใจให้ใครอะไรประมาณนี้ก็มันเป็นธรรมชาตินะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยมีเวลาจำกัดจากความแก่เท่าของคุณทักษิณแต่พรรคก้าวไกลเขาไม่มีกำจัดเรื่องอายุเขารอได้วันนี้จะเป็นไงก็ช่างถ้าประยุทธ์ถ้าเผื่อรัฐบาลเก่าอยู่อีก4ปีมันก็เป็นคุณกับพรรคเพื่อไทยในอนาคตอีก4ปีข้างหน้าเขาก็รอเลือกตั้งใหม่ได้วันนี้เขาเป็นพรรคฝ่ายค้านใหญ่เขาก็จะหาเสียงได้มากขึ้นความเบื่อหน่ายของประชาชนต่อรัฐบาลเก่าก็จะสะสมมากเข้าไปอีกอายุของคุณทักษิณน้อยเหลือน้อยวันลงนะฮะ
ความเป็นการเอานักครอบครัวนำพรรคทำให้พรรคนั้นไม่สามารถจะเติบโตต่อไปได้เพราะมันมีกระถางอยู่มันไม่ได้อยู่ในดินนะมันอยู่ในกระถางที่มียี่ห้อชินวัตรอยู่กระถางอาจจะใหญ่หน่อยแต่มันก็ไม่สามารถจะรองรับการเติบโตของต้นไม้ได้เพราะกระถางยังไงถ้าโดนลมมันก็ลมต้นไม้ก็ต้องระวังว่าถ้ากูโตเกินกระถางกระถางก็แตกนะถ้าแตกไปกูก็ไม่มีดินให้ยึดรากแก้วก็ขดกันอยู่ในกระถางมันไม่ลงไปยึดกับดินนะไม่ได้แผ่ไปจะว่าเขาบอกว่าต้นไม้ต้นหนึ่งรากจะใหญ่ยาวแค่ไหนก็ยาวเท่ากับร่มเงาของไม้นั้นถ้ามันออกไป10เมตรรากก็ไป10เมตรตามนั้นมันก็มีการยึดกับดินให้โครงสร้างมันหนาแน่นเหมือนกันแต่ในพรรคเพื่อไทยยังเป็นไม้ที่อยู่ในกระถางใหญ่อยู่มันไปสู้ก้าวไกลซึ่งเป็นไม้ที่ฝังดินไม่ได้อันนี้มันชัดชัดนะเพื่อปัญหาคือก้าวไกลเขารอได้และการรอเป็นโอกาสที่พวกเขาจะได้สร้างคนเพิ่มขึ้นเพิ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาอีกเข้าสู่ระบบการเลือกตั้งซึ่งคนเหล่านั้นไม่ติดอานัตไม่ติดกับรางวัลไม่ติดกับสิ่งที่จูงใจเข้ามาเพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยตรงนี้ที่มันน่ากลัวแล้วก็ถ้าเผื่อสงครามนี้ภูมิใจไทยเพื่อไทยกับก้าวไกลยังอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันเราจะเห็นพรรครัฐบาลเก่ามีโอกาสมากขึ้นทฤษฎีตาอินตานาเนี่ยเคยมีบางคนเอาไปเปรียบเทียบนะคะในจังหวัดที่เห็นภาพชัดเจนนั่นก็คือที่สมุทรปราการที่เพื่อไทยเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ของเพื่อไทยนะคะแต่ว่าเมื่อการเลือกตั้งในปี62เนี่ยปรากฏว่าคะแนนของเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยสูสีกันถึงขั้นกลายเป็นว่าพรรคพลังประชารัฐเบียดมาชนะและทำให้พลังประชารัฐเนี่ยชนะไปในหลายเขตของพื้นที่สมุทรปราการตรงนี้อธิบายได้พรรคสมุทรปราการเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ถาวรของคุณวัฒนาสวะเหมซึ่งเล่นการเมืองเป็นรุ่นพ่อนะแล้วก็ปลูกก็ร่างสร้างตัวมาตรงพื้นที่นี้จนเรียกว่าควบคุมได้เบ็ดเสร็จนะในครั้งนั้นเนี่ยคุณวัฒนากับคุณทักษิณอยู่ในสภาพคนไม่มีไม่อยู่นอกประเทศด้วยกันนะการที่ไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐเหรอคะพรรคเพื่อไทยไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมเขาก็มาไว้กับพรรคของพลังประชารัฐพลังประชารัฐแต่มาคราวนี้ลุงประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยเคยไปปากน้ำแล้วบอกว่าที่นี่ต้องมีรัฐมนตรีเท่าหนึ่งคำว่ารัฐมนตรีคนหนึ่งกับผู้แทน6คนเนี่ยมันเป็นกำไรนะกำไรค่ะเพราะวันนี้การที่พรรคปากน้ำไม่มาสู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยผมว่าเพราะว่าถ้ามาเพื่อไทยเขาไม่รู้ว่าเขาจะมีรัฐมนตรีไหมถ้าไปอยู่กับพลังประชารัฐเขาได้รัฐมนตรีแน่แล้วพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคเดียวที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลสูงสุดไม่มีโอกาสเป็นฝ่ายค้านเลยไม่ว่าใครฝั่งไหนชนะพรรคที่เป็นรัฐบาลชัดเจนที่สุดในรูปในฐานะแกนนำพรรคหรือในฐานะผู้นำในการจัดตั้งบานหรือในฐานะพรรคสนับสนุนรัฐบาลเขาคือพรรคที่เป็นรัฐบาลแน่นอนไม่มีใครทิ้งไม่มีใครทิ้งพรรคนี้ออกข้างนอกกระดานเพราะนั้นถ้าเผื่อคุณวัฒนากับพรรคปากน้ำยังทำอัตราผู้แทนได้เท่าเดิมเขาก็ได้เป็นรัฐมนตรีและเป็นรัฐบาลแน่นอนในอนาคตแค่นี้เองจบการที่คุณเอชนสวัสดิ์เสียชีวิตนี่จะมีผลกระทบไม่เกี่ยวนั่นมันเพราะคนที่มีอำนาจที่สุดหรือคนที่มีบทบาทจูงใจที่สุดผู้บัญชาการจังหวัดคือคุณวัฒนาสวยเหมใช่ไหมก็ผ่านทางโครงข่ายยังโยงใยต่างๆซึ่งถูกฝังมาเป็น 20-30 ปีเพราะนั้นมันกลายเป็นต้นไม้ที่อย่างหลากลึกแล้วไม่ใช่เข้าไปง่ายๆถ้าจะเปลี่ยนก็เพราะหัวเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนไปพักนู้นพักนี้ก็เปลี่ยนคุณวัฒนาสวยเหมเคยไปอยู่กับพรรคของคุณสมัครในพรรคประชากรไทยเหรอประชากรไทยแล้วคำว่างูเห่าตัวแรกก็ออกจากตรงนั้นเมื่อคุณวัฒนาหันมาสนับสนุนคุณชวน
เป็นรัฐบาลนะฮะนี่คุณสมัครสนุนอีกคนหนึ่งแล้วก็พรรคประชากรไทยก็แตกเป็นสองเสียงแล้วเสียงที่ออกถูกออกมาก็ถูกเรียกว่างูเห่าเพราะนั้นงูเห่าตัวแรกของประเทศไทย ก็คืองูเห่าของที่คุณวนาถเห็นเลี้ยงไว้ผมรู้เพราะผมอยู่ในบ้านคุณวนาวันนั้นเพื่อไปเจรจาให้ทางคุณวนาเนี่ยมาสนับสนุนคุณชาติชายหรือใครเนี่ยฝั่งเนี้ยนะแต่เขาก็กลับไปหนุนฝั่งนู้นเพราะว่าคนที่มาติดต่อกับคุณวนาอันเนมคือพลตรีสนั่นขจรประสาทเพื่อให้ไปสนับสนุนคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกแล้วก็เป็นไปตามที่พลตรีสนั่นคอนแทคไว้นะคุณผมพ้องกับที่ไปคอนแทคกับคุณมนตรีพงษ์พานิชโดยพลตรีสนั่นขจรประสาทก็รู้จักกับคุณมนตรีด้วยก็เลยจบไปนะก็เลยรัฐบาลนั้นก็เกิดนี่คือรัฐสภาไทยตัวเลขแบบนี้เรื่องราวแบบนี้ยังทันสมัยอยู่ในการเมืองไทยเพราะมันเป็นการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของครอบครัวนักการเมืองถ้าอย่างนั้นถ้าเจาะพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยคุณเผด็จคิดว่าพลังประชารัฐก็ยังน่าจะคงรักษาเก้าอี้ไว้ได้หรือกระแสเพื่อไทยกับก้าวไกลอาจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีตรงนั้นไม่มีกระแสไม่มีกระแสแล้วก็เพื่อไทยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเบียดเบียนตรงนั้นเพราะว่าเขาก็รู้ว่าแนวร่วมของเขาก็อาจจะเป็นปากน้ำเมื่อไหร่ก็ได้คนที่อยู่คนที่ไม่กลับประเทศไม่ได้สองคนก็จะไม่โกรธกันหรอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณวัฒนาหรือคุณทักษิณอย่างน้อยเขาก็เป็นคนอยู่ในชะตากรรมเดียวกันคือกลับประเทศไม่ได้ถ้าอย่างนั้นการจัดตั้งรัฐบาลรอบหน้าเนี่ยคุณเผด็จคิดว่ามันจะมีงูเห่าภาค3เกิดขึ้นไหมคะงูไม่ต้องห่วงหรอกผมเกิดมาก็มีสวัสดิ์พาแล้วพร้อมที่จะเลื้อยออกมาตราบใดที่การในการเมืองยังเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของคนที่มาสู่การเมืองมันก็ต้องเป็นแบบนี้นะเอารูปแบบของรัฐธรรมนูญไทยเอารูปแบบการเมืองไทยไปใส่ในสหรัฐมาการเดี๋ยวนี้สหรัฐมาการก็เปลี่ยนเป็นประเทศไทยทันทีการเมืองแบบนั้นจะไม่เหลือเลยเพราะเราเอารูปแบบเราไปใส่ปั๊บมันก็จะเป็นการเมืองแบบไทยๆทันทีค่ะใช่ไหมเพราะว่ารูปแบบของการเข้ามาสู่การเมืองของพวกของคนไทยของพรรคของเราเนี่ยมันเป็นรูปแบบของผลประโยชน์นำทางไม่ใช่อุดมการณ์นำทางเพราะว่าในประเทศอื่นเขาก็คุณจะอยู่พักแรงงานคุณก็เป็นสมัครพักแรงงานคุณจะเป็นโปรเฟสเซอร์ก็เป็นโปรเฟสเซอร์ในพักแรงงานแล้วคุณก็เติบโตในพักขึ้นมาจากการเป็นนักวิชาการนักปฏิบัติถ้าคุณมีการทำถนนหนทางเข้าไปอยู่ในพักเขาก็จะคัดคุณออกเพราะคุณมีผลประโยชน์แอบแฝงเขาก็จะคัดคุณออกไม่รับคุณเพราะนั้นมันจะไม่มีใครก็ตามที่อยู่ในไอ้ GM Motor อยู่ในบริษัทยักษ์ของอังกฤษหรือบริษัทใหญ่ๆของสหรัฐคนเราไม่เคยเห็นประธานเป๊ปซี่ประธานโคล่าลงมาเป็นประธานหรืออยู่ในรัฐสภาสหรัฐเพราะเขาไม่รับคนพวกนี้เข้ามาเองก็ทำเองไปแต่ของเราเนี่ยประธานใหญ่ประธานนู่นเข้ามาอยู่การเมืองหมดนะประธานบ้านจัดสรรก็ลงมาเป็นนักการเมืองประธานโครงการซ้ายขวาหน้าหลังเป็นนักการเมืองนะนี่มันเป็นการเมืองของผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มเฉพาะคนเหมือนเข้ามาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยเติบโตในดินปุ๋ยพวกนี้เขาเติบโตในดินปุ๋ยพวกนี้ดินปุ๋ยที่ประชาชนทั้งหมดมองเห็นว่ามันไม่ใช่ชีวิตพวกเขาไม่ใช่ความสุขของพวกเขาเออสงสัยอย่างนึงค่ะคุณเผด็จคือในต่างประเทศอ่ะเราจะเห็นว่าเขามีพรรคแรงงานมีเลเบอร์มีพรรคที่มาจากตัวแทนกรรมกรที่เป็นตัวแทนของเขาจริงๆแต่ทำไมประเทศไทยเราเหมือนจะมีพรรคที่จะเป็นตัวแทนของคนยากคนจนอ่ะแต่ก็เป็นคนที่เหมือนอยู่ระดับบนอยู่ดีเป็นนายทุนเป็นอะไรแบบนี้คือเรามันเป็นสภาของนายทุนเออทำไมอ่ะคะนายทุนแต่ละจังหวัดรวมตัวกันสร้างอาณาจักรทางการเมืองขึ้นมาต่อสู้กันระหว่างสองกลุ่มทุน
3กลุ่มทุนนะแล้วก็สู้กันนะโดยประเพณีเราก็คือการที่ล่ะต้องมีการงานศพงานแต่งงานวันเกิดวันตายอะไรก็ตามแต่มันก็เกิดกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นปกติตั้งแต่ยังไม่มีการเมืองก็ใครทำบุญสุนทานทำไปบางคนก็เป็นเจ้าภาพงานศพทั้งจังหวัดนะมีใครตายมาก็ลงศพไปเบิกจากนายคนนี้นายพระเด็จนะบ้านใหญ่จังหวัดนี้เอางานศพไปเป็นเจ้าภาพให้วันหนึ่งค่ะนะอ้าวบางคนก็มีรถน้ำแล้งเมื่อไหร่ฝนน้ำไปส่งน้ำอย่างเดียวมีบึงใหญ่มีรถเอาใครเดือดร้อนมาโทรบอกเอาน้ำไปแจกถึงเวลาเนี่ยบุญคุณต้องทดแทนประเพณีพวกเรารู้เรื่องกตัญญูรู้คุณแยกไม่ออกจากแยกไม่ออกจากเรื่องอื่นเอาลูกไม่มีโรงเรียนก็ไปหานายครับขอหน่อยก็ช่วยกันมีคดีความก็มาช่วยก็โทรไปบอกให้เฮ้ยนี่พวกเราขอเถอะนะก็จบไปการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตาอารีโอบอ้อมวัฒนธรรมของการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยทำให้การเมืองเราเนี่ยมันไปผูกพันอยู่กับเราเรื่องเหล่านี้แบบแยกไม่ออกกับทุนอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะกับคนมีมันไม่ใช่มีแต่ทุนอะมันหมายถึงการดูแลด้วยอุปถัมภ์ค้ำจุนยังผมไม่อยู่แต่จังหวัดอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งทุกคนเดือดร้อนก็วิ่งมาหาในฐานะเป็นผู้มีฐานะในพื้นที่นั้นแต่นะมียศถาบรรดาศักดิ์ในพื้นที่นั้นนะผมจำได้สมัยเด็กๆนะผมอายุประมาณ 8-9 ขวบเองพ่อเป็นทหารก็ย้ายไปอยู่ในพื้นที่หนึ่งซึ่งต้องถือว่าไม่ทันสมัยในยุคนั้นก็ถนนยังเป็นโคลนอยู่นะฮะรีใช้หน้าแรงหน้าฝนต้องจอดรถที่อื่นแบบดินแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ที่นั้นเดี๋ยวนี้วา2ล้านนะที่ผมพูดถึงเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนพอเขาไปอยู่เขาไปปลูกบ้านขึ้นมาพอปลูกบ้านเสร็จวันตรุษจีนเจ้าของโรงขายเจ้าของโรงขายข้องชำขายถ่านขายฟืนขายน้ำปงน้ำปลาอะไรกันเนี่ยเขาก็ยกไก่มาที่บ้านวันตรุษจีนเนี่ยเอาไก่มาแบ่งให้ที่บ้านคนแก่คนเฒ่าตรงนั้นเท่าไหร่นั่นอะไรก็ทำอะไรก็มีงานบุญก็เอามาให้มันก็เกิดการผูกพันระหว่างพ่อผมเพิ่งเป็นนายทหารกับพ่อค้าซึ่งเป็นคนจีนในละแวกนั้นก็ไปก็รู้จักกันติดต่อกันมาตลอดเพราะนั้นถ้าเขามีอะไรเดือดร้อนพ่อก็ต้องช่วยเขาเดือดร้อนเขาต้องมาหาเราก็ต้องช่วยกันไปความผูกพันตรงนี้เอาเงินไปซื้อไม่ได้แต่ถ้าเผื่อวันนั้นเราเล่นการเมืองเขาก็คือคนที่ต้องผูกพันอยู่กับเราหรือเขาเล่นการเมืองเราก็ต้องช่วยเขาส่วนหนึ่งที่ทำให้การเมืองไทยไปไม่ได้ก็คือประเพณีวัฒนธรรมศาสนาและความเป็นคนไทยเนี่ยทำให้เราไม่สามารถจะรู้ว่าชั่วก็ทิ้งไม่ได้เพราะเป็นพวกกันเนี่ยถึงได้เรียกว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆแบบนี้ใช่ไหมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเราฝันถึงประชาธิปไตยแต่เรามีโครงสร้างที่เราไปยากเอื้อต่อแต่วันเนี้ยเมื่อการเกิดของคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นพรรคก้าวไกลเขาใช้อุดช่องโหว่เหล่านี้ได้แล้วเขามีเป้าหมายเขาก็จะได้ไปเพราะว่าคนรุ่นใหม่ไม่เหมือนคนรุ่นเก่าเด็กวันนี้ไม่มีใครพูดเรื่องการมีลูกเกิน3คน2คนหรือไม่มีแม้แต่คนเดียวใช่นะเขารู้เลยว่าชีวิตเขาเล่าเรียนมาไม่ได้เพื่อจะไปเลี้ยงลูก7คนใช่ไหมเขาเรียนมาเพื่อจะมีฐานะที่ดีมีครอบครัวแล้วก็ไปดูโลกได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับสิ่งที่เขาได้มาค่ะเขาไม่ผูกพันกับเรื่องพวกนี้แล้วไม่ต้องสร้างบ้านใหญ่ซื้อที่เพื่อเลี้ยงหลานไม่มีนี่ความคิดรุ่นใหม่ซึ่งมันต้องทันเพราะนั้นการจะสู้กับก้าวไกลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนๆก็ตามหรือระดับไหนก็ตามค่ะการจะสู้กับก้าวไกลคุณต้องเอาอนาคตใหม่มาให้กับประชาชนก่อนเขาแต่ถ้าคุณไปทำลายอนาคตใหม่เขาแล้วก็จะเกิดก้าวไกลอันนี้มันตอบโจทย์ตรงกันข้ามแล้วชวนคุณเผด็จวิเคราะห์หน่อยว่าสถานการณ์ณขณะนี้ดูจากตัวเลขผลโพลอะไรต่างๆเนี่ย
คาดการจำนวนเก้าอี้สสของแต่ละพรรคหน่อยเพื่อไทยนี่ดูแล้วน่าจะไม่แลนสไลด์แล้วไหมคะคือมันลำบากมากที่คงสุดท้ายเนี่ยมันมีตัวเลขสุ่มอยู่คนที่เป็นรองก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ขึ้นมาคนที่เป็นต่อคนไหนสบายใจก็อาจจะเสียประโยชน์ไปหรือสู้มากขึ้นนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญที่สุดแต่ถ้าเราดูโพลที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยจากสถาบันต่างๆเนี่ยมันก็มีความแม่นยำในระดับของเขา มันมีการเมืองในโพลต่างๆมันมีการรับใช้ทำให้ต่างๆหรือการเข้าไปถามโพลต่างๆมันไม่ได้ไปลงลึกเจาะลึกถึงก้นบึ้งหัวใจมันเพียงแต่ถามไปบรรยากาศคือเราไม่สามารถทายได้ว่าในน้ำมีปลากี่ตัวใช่ไหมฮะเราทายไม่ได้มันได้ผิวเราก็ได้แต่ดูผิวว่าสภาพแบบนี้จะมีปลาไหมมีการมีปุ๋ยมีอาหารเพียงพอไหมก็ดูค่าหมายไปนั่นคือการทำโพลแต่ว่ามันมีโพลหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาและเป็นโพลที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการและเป็นโพลที่ไม่เคยปรากฏในสำนักงานก็คือโพลจากบ่อนการพนันหรือโพลจากคาสิโนฮะวันนี้ถ้าเราไปดูโพลเรียกว่าผมขอเรียกว่าโพลมุมน้ำเงินแล้วกันโอเคนะเพราะในมุมน้ำเงินในสามมวยเป็นมุมที่มีการพนันขั้นต่อก็เอาผมถ้าเป็นโพลมุมน้ำเงินเนี่ยนะเขาก็ให้เพื่อไทยแค่200กว่าฝ่าย200กว่าให้ก้าวไกลไปแค่40กว่าอ๋อนะถ้าไปตามนี้เนี่ยก็ไม่เกินครึ่งของสภาก็เกินครึ่งสัก10คนนิดหน่อยอันนี้อันตรายอันนี้อันตรายถ้าดูจากพวงการพนันเนี่ยอันตรายนะว่ามันไม่ได้ไปถึงตามนั้นแล้วยิ่งทั้งสองคนสู้กันมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งลดระดับของพวกเขาลงไปก็ยิ่งลดระดับการต่อสู้กับพวกเขาเพราะยิ่งเขายิ่งสู้เพื่อไทยก้าวยิ่งเบียดกันเท่าไหร่พรรคที่เหลือจะได้โอกาสมากขึ้นทันทีมากขึ้นตลอดแล้วเราอาจจะได้รัฐบาลซึ่งเราแบบเดิมแต่ในบางแบบเดิมนะพรรคเพื่อไทยเสีย 100% พรรคก้าวไกลเขายังเล่นต่อได้ทำไมถึงบอกเสีย 100% นะคะก็พรรคไทยมีเวลาจำกัดในการเป็นรัฐบาลอ๋อแปลว่าเหมือนครั้งนี้คือสงครามครั้งสุดท้ายของเพื่อไทยแบบนั้นหรือเปล่าเกือบจะเรียกได้อย่างนั้นเพราะว่าเพื่อไทยไปแขวนความเป็นพรรคไว้กับคำว่าชินวัตรแล้วที่น่าจะเรียกว่าในสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นจุดอ่อนก็คือการเอาครอบครัวมานำหน้าพรรคนี่คือโค้งสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะเข้าสู่ช่วง100เมตรสุดท้ายแล้วตอนนั้นสถานการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอขอบพระคุณคุณพเดชภูรีปฏิพานขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ